ตาคนละเฟรมเลยไม่ต้องรับมีปัญหากันสำหรับรายการวันเดเลซ่าครั้งนี้นะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเก็บคะแนนมาสักพักนึงแล้วประมาณครึ่งปีได้รายการนี้ก็ค่อนข้างที่สำคัญครับเพราะว่าพอเราไม่ได้ไปแข่งนะครับอันดับโลกเราก็ล่วงมาเรื่อยๆคือเป้าหมายของผมคือต้องถีบตัวเองขึ้นไปให้อยู่ต้นเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้โควต้าไปพาราลิมปิกเวลารอบแบ่งกลุ่มเราจะได้เล่นง่ายๆขึ้นนะครับสภาพร่างกายคือพร้อมมากครับเพราะเราก็ไม่ได้ออกต่างประเทศค่อนข้างที่จะระยะหนึ่งแล้วพอตอนนี้เราก็ซ้อมมาระยะหนึ่งค่อนข้างที่ใช้เวลาซ้อมนานพอตอนนี้คือเราไม่ได้ออกแข่งเนี้ยเราก็สภาพร่างกายเราก็พร้อมซ้อมจิตใจแล้วก็โอเคครับเราก็ตอนเนี้ยคะแนนคือคะแนนแรงทีมของเรานะครับมันก็เลื่อนลงมาอยู่ประมาณอันดับ3นะครับเราก็มีความกดดันที่อยากจะก้าวไปเป็นที่1อีกครั้งให้ได้ครับเพื่อที่จะได้แบบไปพาราลิมปิกแบบเต็ม 100% เลยอ่ะครับผมก็อยากฝากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นแรงเชียร์และให้กำลังใจพวกผมให้ได้ชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับ